ชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำนวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันและขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมาในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคมกล่าวได้ว่านำความโศกเศร้าอาดูลและนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วหน้ามีจิตจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจดีมีความกตัญญูกตเวทีมีความเอื้ออารีต่อกันมีความรักชาติรักแผ่นดินเป็นคุณสมบัติประจำชาติและมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอื่นใดดังนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก็เชื่อได้ว่าถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนในปีใหม่นี้ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่นและทำความคิดจิตใจให้แจ่มใสด้วยปัญญาที่กระจ่างพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติให้มีความมุ่งมั่นมีกำลังใจในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างสำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการนี้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อสืบสารพระราชปณิธานเช่นกันขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทยอีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นอาทิจงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยให้มีความสุขกายสุขใจและประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกันOh, my God.
มเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรปีพุทธศักราช2560แก่ประชาชนชาวไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆโดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพระประมาภิไธยพปร.และพระนามาภิไธยสก.เมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพรมีข้อความ BE 2560วงเล็บ2017บรรทัดต่อมามีคำว่า Season's Greetings and Best Wishes for the New Year จากนั้นเป็นลายพระหัตถ์พระประมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่ด้านล่างของบัตรอวยพรมีข้อความ Her Majesty Queen สิริกิติ์ and Royal Family of Thailand ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพรมีพระประมาภิไธยพปร.อยู่ด้านบนตรงกลางภาพขนาบด้วยพระนามาภิไธยสก.และพระประมาภิไธยวปร.ส่วนด้านล่างเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ในกรอบวงกลมด้านล่างพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี